ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่หมู่บ้านมิโมซาพัทยานะครับแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงแล้วนะฮะก็แดดค่อนข้างจะแรงครับเข้าที่หมู่บ้านมิโมซาพัทยานี่นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นหมู่บ้านกึ่งท่องเที่ยวนะฮะครับเดี๋ยวผมจะเดินดูภายในนี้นะครับมีของตกแต่งที่ครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนี้นะครับคือจะเดินขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไปดูวิวข้างบนนะครับตัวนี้เขาก็จะเปิดเพลงให้ฟังไปด้วยนะครับฟังแบบเพลินๆไปด้วยนะฮะเดินขึ้นมาชมได้ครับแต่คงไม่อนุญาตให้เข้าข้างในนะฮะนี่นะเป็นด้านบนนี่นะครับก็จะมีที่เราเห็นข้างหน้าตรงนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับลานน้ำพุนะฮะสำหรับไว้ถ่ายรูปทำกิจกรรมกันนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิตินะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันทางนี้นะฮะอ๋อนี่นะฮะนี่นะฮะเย็นๆนะคะด้านในภาพเยอะนะคะครับด้านในตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสำหรับถ่ายภาพสามมิตินะฮะอยู่ภายในนะครับที่ก็จะให้เราดูนะฮะที่เป็นภาพสามมิตินะฮะก็เป็นการแสดงโชว์ของที่นี่นะครับก็เป็นภาพวาดมากมายนะฮะเป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะ
แสงค่อนข้างจะน้อยสักนิดนะฮะแต่ก็ภาพที่ออกมาก็มีความคมสวยนะฮะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปพระนะฮะพระพุทธเจ้านะครับในอิริยาบถต่างๆนะฮะก็จัดแสดงไว้สวยงามทีเดียวครับเป็นรูปวาดทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีห้องต่อไปเรื่อยๆนะฮะมาตรงนี้ก็เหมือนกับอยู่อีกโลกนึงเลยนะฮะผมพยายามจะเก็บภาพให้หมดนะครับ